ู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเลยประเทศไทยต้องโปร่งใสจะไม่ทิ้งมรดกบาปเอาไว้ด้านหลังและท่านบอกเลยว่าตัวท่านได้โปร่งใสแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าทุจริตถ้าเกิดว่าคอร์รัปชันคงไม่มีหน้าเอาหน้าไปหาใครท่านบอกแบบนั้นนะครับเมื่อวานนี้กล่าวมาหลายถ้อยคําและถ้าเกิดว่ามีการทุจริตในประเทศไทยเกิดขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายใครเอี่ยวลงโทษหมดนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับเดินทางไปเป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล9ธันวาคมครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงพลเอกประยุทธ์บอกว่าการไม่ทำไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตไม่ใช่ว่าทำกันเฉพาะวันนี้นะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้จิตสำนึกของคนไทยทุกๆคนในทุกๆวันด้วยเพราะปัญหาการทุจริตเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองทำลายความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกดังนั้นเราจะต้องไม่ยอมให้การทุจริตเป็นมรดกบาปตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไปและจะไม่ยอมให้พลังความดีความถูกต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำพลเอกประยุทธ์กล่าวนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและก็ผลักดันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติทุกคนที่ทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องรับโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมทุกคนต้องร่วมการทำให้แผ่นดินเป็นแผ่นดินสีขาวยืนยันบอกว่าตัวท่านเองไม่เคยทุจริตและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตในเชิงนโยบายโดยเด็ดขาดฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยครับนั่นผมคิดว่าที่ผมพูดตรงนี้ได้เพราะจิตใจผมไม่ต้องการทุจริตอะไรสิ้นนะครับผมถูกสอนมาผมเรียนรู้มาว่าจะต้องไม่ทุจริตถ้าทุจริตก็พูดเอาหน้าไปเสนอเอาหน้าให้คนมองไม่ได้หรอกผมเองนะเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายผมยืนยันผมไม่ให้มีการทุจริตเชิงนโยบายโดยเด็ดขาดแต่ในส่วนที่พูดที่ต้องทำตามกฎกติกาตามระเบียบแล้วไปทำแล้วบกพร่องขึ้นมาจะต้องถูกลงโทษจริงเอาจังนะตอนนี้หลายคนในพรรคพลังประชารัฐครับเริ่มประกาศชัดบอกว่าจะย้ายไปร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์ที่พักรวมไทยสร้างชาติอย่างก่อนหน้านี้คุณสุชาติชมกลิ่นครับประกาศชัดบอกว่าย้ายไปอยู่กับบิ๊กตู่แน่นอนนักข่าวก็เลยไปถามคนสนิทบิ๊กตู่อีกท่านหนึ่งอย่างนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับรัฐมนตรีป้ายแดงเนาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับถามถึงความชัดเจนทางการเมืองนายธนกรบอกว่าตอนนี้ยังคงมีเวลาอยู่แต่อยากให้โฟกัสไปเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดมากกว่าตอนนี้ยืนยันว่ายังคงเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ทำงานกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดไม่เคยไปไหนและขอย้ำชัดๆว่าผมจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับขณะที่ท่านใหม่ครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลเมื่อวานนี้ท่านโพสต์รูปลง Facebook ชื่อว่าจุลเจิมยุคคลนะครับเป็นรูปที่กำลังจับมือกับท่านนี้นายเสกสกลอรรถาวงศ์หรือว่าแรมโบ้นะครับหัวหน้าพรรคเทิดไทยและเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยระบุข้อความบอกว่าพรรคเทิดไทยกำลังเปลี่ยนเป็นราชวิถีเพื่อค้ำยัน3เสาหลักของประเทศชาตินี่ฮะความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง